กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอกขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเตียวและยังเป็นผู้ชำนาญการวิชาหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกมงคลในการหาวันผ่าคลอดให้กับทารกและก็การวางพลังฮวงจุ้ยวางชัยภูมิภายนอกภายในและรับวางฮวงจุ้ยทั่วประเทศขอต้อนรับท่านเข้าสู่คลิปของการพยากรณ์ของปีพ.ศ.2564นะก็ขอเรียนให้ท่านได้ทราบว่าคลิปการพยากรณ์ของปีฉลู2564นั้นกับผมได้ทำออกมาเป็นทั้งหมด12คลิปนะครับนะคลิปละ1ตอนนะครับคลิปละ1นักษัตริย์นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตัวของท่านเองจะอยู่ในนักษัตริย์อะไรและหรือคนในครอบครัวของท่านนะที่ท่านอยากจะทราบนะก็สามารถดูได้ในคลิปทั้งหมดมีอยู่12คลิปนะก็ท่านสามารถเลือกดูได้นะครับนะถ้าท่านชื่นชอบคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าการออกคลิปแต่ละคลิปนั้นเรียนให้ท่านได้ทราบตามตรงว่าอันดับที่1เราไม่มีสปอนเซอร์อันดับที่2กับผมไม่ได้รับเปิดรับการบริจาคเงินแต่อย่างไรนะครับนะก็เพราะฉะนั้นก็รายได้ก็จะส่วนใหญ่ก็มาจากการดูดวงการพยากรณ์ให้กับท่านนะแต่การพยากรณ์ในคลิปทั้งหมดทั้ง12คลิปนั้นไม่ว่าจะเป็นชวดฉลูขันถอดมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุลนั้นนะเราพยากรณ์จากฐานปีเกิดเท่านั้นเองนะฐานปีเกิดก็คือแค่ 25% นะส่วนฐานเดือนเกิดว่าท่านเกิดเดือนอะไรท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ท่านเกิดเวลาอะไรนั้นอันนั้นเราก็จะข้ามไปนะครับเพราะว่าถ้าคุยลงไปแล้วรายละเอียดมันจะเยอะและเยอะมากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามหากท่านอยากจะทราบข้อมูลของท่านอย่างชัดชัดลึกลึกละเอียดแน่นๆจริงๆนะง่ายนิดเดียวก็ขอให้ท่านจำทำใจกว้างๆนะครับนะก็โทรมาได้ที่เบอร์ของสินแสอูอู่ทองอู่น้ำ0893403857 ID line ของกับผม w.master.ma.singaporeter อู.master เราก็จะมาเป็นเพื่อนกันนะแต่การดูดวงส่วนตัวนะครับต้องแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดท่านก็จะทราบเรื่องมิติของท่านอย่างละเอียดลึกซึ้งนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างยิ่งแต่การดูดวงส่วนตัวนั้นมีค่าครูนะครับนะและค่าครูช่วงนี้เราก็จัดให้อย่างมหาเรียกว่าราคาถูกพิเศษเลยทีเดียวนะเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลุยเรามาเข้าสู่การพยากรณ์เลยในคลิปนี้ชื่อว่าคลิป10ข้อคนปีชวกต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะข้อที่1ท่านที่เกิดในปีชวดขอให้ท่านได้จดจำเอาไว้เลยว่าธาตุประจำปีเกิดของท่านนั้นตอนที่ท่านเกิดมานั้นมีธาตุเป็นธาตุน้ำกุ่ยพลังหยินนะเป็นพลังขั้วลบเปรียบได้กับเป็นน้ำที่อยู่ในลำคลองน้ำที่อยู่ในหนองในบึงนะเพราะว่ามีราศีแฝงเป็นธาตุน้ำกุ่ยนะครับข้อที่2นะครับท่านที่เกิดในปีชวดจัดอยู่ในกลุ่มดาวของดาวแม่ธาตุของธาตุน้ำนะครับล้อมรอบด้วยดาวถ่อหวยหรือดาวเสน่หาทำให้ท่านนะครับทำให้ท่านมีเสน่ห์นะดึงดูดใจผู้คนรอบข้างนะครับนะข้อที่3ด้านอุปนิสัยของท่านที่เกิดปีชวดเป็นคนถือว่าเป็นคนฉลาดนะเป็นหนูที่ใฝ่เรียนรู้ชอบศึกษาหาความรู้ชอบดัดแปลงชอบแอปพลายนะไต่ตองด้วยเหตุและผลแต่ว่าหนูนั้นมีความเป็นคนที่เรียกว่าขี้สงสัยสังเกตเกรดเล็กเกรดน้อยได้เก่งชอบหาเงินนะปรับตัวได้เก่งและชอบสังสรรค์แต่จุดอ่อนจุดด้อยของคนที่เกิดปีชวดนั้นก็คือว่าจิตใจไม่ชอบการปะทะบางคนเขาเรียกว่าคลี่ขาดเหมือนหนูนะครับนะคือว่าตกใจเก่งนั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดปีหนูมักจะเป็นผู้นำที่ไม่เด็ดขาดนั่นเองนะครับนะข้อที่4นะครับนะอุปนิสัยเนี่ยนะ
เนื่องจากวิสัยก็ได้บอกไปแล้วข้อที่4ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าสีแห่งโชคลาภนะครับเรื่องของศาสตร์ดวงจีนนั้นก็จะมีสีแห่งโชคลาภและทิศทางของหัวเตียงนอนรวมไปจนถึงตำแหน่งฮวงจุ้ยทิศของทิศนั่งที่หลังของท่านจะอิงทิศอะไรจึงจะบังเกิดโชคลาภบังเกิดผลอย่าง 100% นะครับนะในเรียนให้ท่านทราบว่าในคลิปทั้ง12คลิปนี้เราจะไม่สามารถบอกว่าสีแห่งโชคลาภของท่านได้แบบเป็นจริงเป็นจังนั้นคือสีอะไรเป็นทิศของหัวเตียงนอนเป็นจริงเป็นจังเป็นทิศอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเป็นการพยากรณ์แบบเฉพาะเอาแค่ปีเกิดที่เรียกว่าเป็นปีชวดมาพยากรณ์เท่านั้นเองก็เรียกว่าพยากรณ์แบบ 25% นะครับนะถ้าเครื่องยนต์มี4สูบ4เครื่องยนต์เราก็พยากรณ์เพียงแค่1เครื่องยนต์อีก3เครื่องยนต์คือตัวแทนของเดือนเกิดตัวแทนของวันที่ท่านเกิดและตัวแทนของยามที่ท่านเกิดอันนั้นเราก็ไม่มีโอกาสทราบนะครับนะเพราะว่าดวงชะตาในโลกนี้พูดตามตรงว่าร้อยพ่อพันแม่นะครับก็เราก็จะไม่ได้ทราบนะครับหากท่านอยากสนใจอยากทราบจริงๆนะก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบ0893403857นะ ID Line ก็โชว์อยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปนี้นะมีผลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นเป็นต้นไปนะการพยากรณ์นี้มีผล365วันจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565นะเพราะว่าทุกๆปี ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ศาสตร์หลิบชุนนะเรียกว่าเป็นศาสตร์การเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนักษัตริย์นั่นเองนะเปลี่ยนแปลงนักษัตริย์เปลี่ยนแปลงปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงเดือนนะครับนะเปลี่ยนแปลงปีก็คือจากสมมติว่าจากปีกุลนะก็เป็นปีชวดและจากในปีนี้เป็นปีชวดก็จะเป็นปีฉลูนะส่วนการเปลี่ยนเดือนก็คือเปลี่ยนจากเดือนฉลูก็กลายเป็นเดือนขานเดือนขานก็คือเรียกว่าเข้าสู่ฤดูกาลหลิบชุนนะก็ของตามปฏิทินจีนนั่นเองนะครับนะก็ท่านที่จะร่ำเรียนมาวิชาต่างๆเหล่านี้มาบ้างมีพอมีพื้นความรู้บ้างก็จะทราบนะครับนะข้อที่6ท่านที่เกิดปีชวดปีที่สมพงษ์กับท่านก็คือปีฉลูปีวอกและปีมะโรงนะครับนะชวดกับฉลูเป็นของสมพงษ์กันอยู่แล้วหากท่านจะหาคู่ใจคู่กายคู่ร่วมหุ้นนะบัดดี้เพื่อนร่วมงานต่างๆแน่นะท่านที่เกิดปีชวดก็หาคนที่เกิดปีฉลูหาคนที่เกิดปีวอกปีมะโรงส่วนเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีชวดนั้นก็ได้แก่เดือนมกราคมเดือนสิงหาคมและเดือนเมษายนนะข้อที่7ท่านที่เกิดปีชวดจะชงนะมีการชงการชงนี้เป็นวิชาเดียวในโลกนะก็คือของศาสตร์ดวงจีนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชงวิชาอื่นไม่มีคำว่าชงนะครับนะท่านที่เกิดปีชวดก็จะมีการชงมีการปะทะกับนักษัตริย์แม่ธาตุด้วยกันนะนักษัตริย์ด้วยที่เป็นแม่ธาตุด้วยกันก็ได้แก่ปีมะเมียปีเถาะและปีระกานะครับเดือนที่นำปัญหาวุ่นวายมาถาโถมสร้างปัญหาให้กับท่านนะก็คือเดือนมิถุนายนเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมนะข้อที่8ท่านที่เกิดในปีชวดในปีฉลู2564นี้จะมีดาวชิกสวกมาเบียดเบียนท่านส่งผลให้ท่านยังต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพักผ่อนไม่เพียงพอขอให้ท่านสุภาพสตรีที่ยังเป็นโสดนะมีโอกาสพบรักนะซึ่งมีคำว่าแฟนหรือคนรักเพราะว่าท่านที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยดาวชิกสวกก็จะเป็นแปลงร่างเป็นดาวกามเทพนะมาให้กับทำให้ท่านหัวใจเบิกบานหัวใจเป็นสีชมพูอิ่มเอิบในด้านของดาวความรักแต่อย่างไรก็ตามเรียนให้ท่านทราบว่าดาวกามเทพนั้นนะก็มีหน้าที่แผงสอนรักจะไม่มีการแผงสอนไม่มีการเลือกเพศว่าคนนี้เป็นเพศเดียวกับท่านหรือว่าเป็นเพื่อนต่างเพศนะหมายความว่าอาจจะเป็นเพื่อนต่างเพศและหรืออาจจะเป็นเพศเดียวกันและดาวกามเทพก็จะแผงสอนรักโดยที่ไม่แยกเชื้อชาติด้วยไม่แยกผิวสีไม่แยกศาสนาด้วยนะครับนะก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านก็บางทีอาจจะมีความรักนะอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็สุดแท้แล้วแต่จิตใจของท่านนั่นเองนะข้อที่9ท่านที่เกิดปีชวดนะครับแม้นว่าในปีฉลู2564นี้จะโคจรมาสมพงกับท่านนะแล้วเป็นหลัก5นะครับเป็น6คู่ที่สมพงกันก็จริงนะแต่ปรากฏว่าในปีนี้มีดาวท
ทียนคงนะเทียนแปลว่าฟ้าคงแปลว่างเปล่านะเทียนคงก็คือดาวฟ้าว่างเปล่านั่นเองมาขัดโชคมาขัดลาภทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างน้ำใหญ่นะครับประกอบกับในปีนี้เป็นปีชวดด้วยกันนะครับนะเป็นธาตุดินนะก็เรียกว่ามีการชงกับดวงชะตาของท่านนะครับนะก็จะส่งผลให้มีเรื่องราวที่วุ่นวายนะไม่ทำอะไรก็จะสำเร็จยากนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงในปีพ.ศ.364เนี่ยนะก็ท่านจะต้องพยายามประคองฐานะให้แค่ผ่านพ้นปีฉลูได้แบบเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภธุรกิจการงานความรักและสุขภาพจะต้องเพิ่มความขยันเพิ่มความกระตือรือร้นตั้งใจให้มากกว่านี้ท่านจึงจะสามารถผ่านพ้นและประสบความสำเร็จได้ข้อที่10ข้อแนะนำและชี้แนะควรสละเวลาหาโอกาสไปไหว้ขอพรกับองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยคนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะไปไหว้ขอพรฉายสิงเอี้ยไหว้เทพกวนอูตามศาลเจ้าจีนต่างๆและหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเสริมปัญญานะครับนะก็อันนี้เป็น10ข้อของคนที่เกิดปีฉลูและปีนี้ก็เป็นปีที่ชงกับตัวของท่านอีกด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นการแก้ปีชงก็ควรจะไปตามศาลเจ้าจีนที่มีองค์เทพไทซุยเอี๊ยนะครับก็ท่านก็จะไปปัดเอาโดยนำกระดาษแล้วก็เขียนเทียบจีนนะเขียนชื่อนามกุลของท่านเขียนลงในกระดาษนะเขียนวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอายุของท่านนะเพื่อฝากดวงชะตาไว้กับองค์เทพไทซุยเอี๊ยแต่ก่อนจะฝากนั้นก็จะต้องมีการปัดนะจากหน้าผากมาจนถึงหน้าหัวเข่าของท่านนะเป็น12ครั้งนะ12ครั้งก็คือตัวแทนของ12เดือนนั่นเองนะครับนะก็หวังว่าคลิปของซินแสอูอูทองอูน้ำนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะมีสาระให้กับท่านนะได้นำไปพิจารณาให้นำไปตรวจดูนะครับนะเรียกว่าคลิปนี้ก็เรียกว่า10ข้อนะครับนะ10ข้อคนปีชวดต้องเจอแน่นอนนะครับในปีฉลู2564นะฮะก็ก่อนจบคลิปนี้หากท่านสนใจอยากจะดูดวงนะเป็นการส่วนตัวและหรือนะครับต้องการหาเลิกมงคลสมรสหาเลิกผ่าคลอดให้กับทารกเพื่อให้มีดวงชะตาที่มั่งคั่งร่ำรวยนะมีวาสนาที่ก้าวหน้านะครับนะและหรือหาเลิกศึกเลิกบวชพระเลิกเข้าบ้านใหม่เลิกออกรถใหม่ต่างๆเหล่านี้นะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะและการดูห่วงจุ้ยก็ซินแสอู่ก็ยินดีไปทั่วราชอาณาจักรนะช่วงนี้เราก็จัดราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษให้กับท่านอยู่แล้วก็ขอให้ทุกๆท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคการเงินการงานและความวุ่นวายต่างๆรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บจากปัญหาโควิด-19 นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับช่วงนี้อยู่บ้านนะครับนะอยู่ติดบ้านนะครับนะพยายามไม่ไปไหนพยายามใช้โทรศัพท์มือถือการติดต่อก็จะส่งผลดีกว่านะครับนะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆร่ำรวยตลอดปีพ.ศ. 2564นี้กราบสวัสดีครับ